โปลิสไซเบอร์บุกจับแก๊งเซียนพระไลฟ์สดชวนเล่นพนันออนไลน์ผ่านแอป TikTok สารภาพรายได้ดีเมื่อวันที่28เมษายนตำรวจชุดโปลิสไซเบอร์นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรสาครและหมายค้นศาลจังหวัดนครปฐมค้นบ้านเป้าหมายจำนวน7จุดในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมก่อนจับกุมนายเนติธรแสงคลังนายณัฐกิจคำรัตน์นายพานุพงษ์ไหมมาลานายวิชัยวัฒน์โพธิชารีนายนรงเดชปฐมพัฒน์เดชาวุฒและนางสุภาพรจินยี่ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงนนทบุรีในความผิดฐานร่วมการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยทำการประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน1เครื่องสมุดบัญชีธนาคารจำนวน2เล่มอุปกรณ์ในการไลฟ์สดอุปกรณ์ในการจับฉลากและรางวัลในการจับฉลากจำนวนหลายรายการโดยจับกุมได้ที่บ้านเลขที่249/20ร้านพระเครื่องหลวงพ่อรวยทิวลิปสแควร์ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยพันตำรวจเอกสุวัชชัยกล่าวว่าสืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้ทำการตรวจสอบพบการเล่นการพนันทางแอปพลิเคชัน TikTok ใช้ชื่อ TER_WK จากการสืบสวนทราบว่าเป็นกลุ่มพระในพื้นที่ภาคกลางโดยใช้วิธีการจับฉลากชิงรางวัลเป็นเงินสดพระเครื่องสินค้าแบรนด์เนมและของมีค่าต่างๆโดยผู้เข้ามาเล่นจับฉลากเป็นจำนวนมากต่อมาจึงให้ใส่ลับแฝงตัวร่วมเล่นพนันกระทั่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดจริงมีการแบ่งหน้าที่กันทำทั้งผู้ทำหน้าที่แอดมินผู้จับฉลากผู้โฆษณาเชิญชวนให้คนทั่วไปเข้ามาร่วมเล่นพนันจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อหมายศาลเข้าตรวจค้นหาและจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดได้โดยสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าตนเองและพวกได้เปิดเป็นร้านรับเช่าบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลแต่รายได้ไม่เพียงพอจึงมีแนวคิดนำพระเครื่องและสินค้าแบรนด์เนมมาพนันจับฉลากโดยการไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมสัปดาห์ละ 4-5 วันรายได้ต่อวันถึง 10,000 ถึง 50,000 บาททำมานานกว่า1ปีมีรายได้หมุนเวียนกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นแจ้งข้อหาก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยจะทำการขยายผลตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป